นะคะแต่คุณผู้ชมคะทันทีที่ท่านนายกเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนอกจากเรื่องที่ผู้สื่อข่าวจะถามแล้วว่าไปสหรัฐมาเนี่ยไปคุยอะไรกันมาบ้างไปประชุมเรื่องอะไรแล้วก็ได้อะไรกลับมาบ้างก็ยังมีเรื่องที่ต้องชี้แจงด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณที่บอกว่าจะมีการตั้งคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าจริงๆท่านนายกบอกว่าไม่เคยพูดคำนี้แต่ว่าก็เคยบอกว่าอยากจะไปหารือกับอดีตนายกแล้วก็ไปหารือกับรัฐมนตรีหลายๆท่านที่เคยเป็นรัฐบาลชุดเก่าที่มีประสบการณ์มากพอเพื่อที่จะนำมาทำงานในรัฐบาลชุดนี้แล้วก็บอกนักข่าวด้วยนะคะในระหว่างที่นักข่าวสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าขอให้ฟังที่พูดแล้วก็ขอร้องเลยว่าอย่าตีความไปไกลจากที่พูดค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายกเศรษฐานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกนะคะว่ามีเรื่องอะไรถ้าจะให้ปรึกษาเนี่ยก็ปรึกษากันได้เหมือนกับที่ตนไปปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เกษียณอายุราชการไปแล้วบ้างหรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีท่านเองก็เคยเข้าไปหามาแล้วอย่างเช่นนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนายกบอกว่าไปหามาหมดแล้วเพราะว่าอยากจะคุยอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางแล้วก็วิธีการบริหารประเทศแต่ว่าต้องไปแกะเทปดูนะที่นายกพูดไปครั้งเก่าถ้าใครย้อนกลับไปดูไม่ต้องไปแกะเทปหรอกครับท่านก็ไม่ได้พูดว่าจะตั้งคุณทักษิณใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังท่านนายกพูดประเด็นนี้กันหน่อยค่ะครับผมเองผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองนะครับใครมีความรู้ความสามารถที่ดีผมก็พร้อมปรึกษาครับก็แค่นั้นผมก็พูดแค่นั้นใช่ไหมในบลูเบิร์กมันก็แปลแค่นั้นใช่ไหมแต่อย่าไปตีความไปกว้างกว่านั้นเลยนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันก่อให้เกิดประเด็นโดยไม่ใช่เหตุนี่แหละค่ะช็อตนี้แหละเป็นช็อตที่จุดชนวนเริ่มจะมีอารมณ์แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามประเด็นนี้แหละแต่ว่านายกก็บอกว่าคุณอย่าตีความสิอย่าตีความไปไกลฟังที่ผมพูดก่อนพอนายกพูดประเด็นนี้จบนายกก็ถามกลับนักข่าวเลยว่ามีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่านักข่าวก็เงียบไม่รู้จะถามอะไรไม่มีใครถามอะไรต่อนายกก็ขอบคุณครับแล้วก็เดินออกไปเลยครับก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะร้อนเหมือนกันนะครับกับเรื่องของประเด็นในการที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการแต่งตั้งคุณทักษิณให้มาเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องของการหารือกิจการบ้านเมืองต่างๆซึ่งท่านนายกยืนยันแล้วนะไปแกะเทปดูก็ได้ไม่มีแล้วก็ไม่เคยพูดนะจริงๆก็ไม่แปลกนะคะถ้าเกิดว่าจะย้อนกลับไปปรึกษาอดีตนายกหรือว่ารัฐมนตรีหลายๆท่านที่มีประสบการณ์การทำงานเพราะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนายกก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของงานการเมืองท่านก็อยากจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศละค่ะ